สวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่คลิปนี้ค่ะเรื่องของรีวิวการฝึกมวยไทยของฝรั่งวัย56ปีค่ะโดยเรื่องนี้นะคะผู้ที่มารีวิวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือคุณแอปปี้เอลลินค่ะเป็นนักเขียนแล้วก็นักข่าวชาวอเมริกันเธอเริ่มอาชีพการเขียนของเธอโดยเขียนบทความให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอย่าง The New York Times แล้วก็ยังมีผลงานปรากฏใน Newsweek Time แล้วก็ The Daily Beast รวมถึงสื่อต่างๆอีกมากมายค่ะคุณเอลลินเป็นผู้เขียนหนังสือ2เล่มรวมไปถึง Double Lives, False Identities and The Con Man I Almost Married นะคะเธอเป็นที่รู้จักมากที่สุดจากการตั้งชื่อรสชาติไอศกรีมของ Ben & Jerry's ที่ชื่อว่าCaramel Sutra ค่ะเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเธอได้เขียนบทความซึ่งพอได้อ่านแล้วคิดว่านี่คือรีวิวที่ดีมากๆอยากนำมาแบ่งปันให้คนแถวเราด้วยกันเนี่ยได้ร่วมภาคภูมิใจในมวยไทยซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของเราก่อนอื่นนะคะต้องขอออกตัวก่อนว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้เก่งมากมายนะคะแค่พอสื่อสารได้ก็จะขออนุญาตแปลแบบงูปลาๆนะคะซึ่งคุณแอปปี้เอลินเธอเขียนในหัวข้อว่าการฝึกมวยไทยในประเทศไทยช่วยให้ฉันยอมรับวัย50กว่าของตัวเองนักเขียนคนหนึ่งได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตให้ช้าลงและรู้จังหวะว่าเวลาไหนที่ไม่ควรช้าที่โรงยิมมวยในประเทศไทยที่มีต้นไม้เขียวขจีรายล้อมเธอบอกว่าเธอมีอายุ56ปีแล้วท้องก็ไม่ได้ราบเรียบเหมือนเมื่อก่อนมีหนังหย่อนห้อยใต้รักแร้แต่เธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างหน้าตาเพราะว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินเนาะนิยามของคำว่ารักตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นเธอเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องตามมาตรฐานความงามแบบใดแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอมาเจอกับตัวเองเนี่ยเธอก็ปฏิเสธที่จะขึ้นชั่งน้ำหนักแม้แต่ในคลินิกจริงๆแล้วเธอบอกว่าเธอนั้นรู้สึกดีกับตัวเองมากกว่าตอนที่เธอรูปร่างดีนะคะและเธอจะไม่ยอมจำนนต่อวัยและสังขารการเข้าสู่วัยกลางคนโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเด็ดขาดเธอเป็นคนที่ชอบเดินทางแบบมีจุดหมายไม่ว่าจะเพื่อเรียนรู้ภาษาใหม่ทำโปรเจกต์สร้างสรรค์นะคะหรือว่าไปแสวงบุญแต่เธอก็ชอบไปทริปที่มีอุปสรรคทางกายภาพมากๆที่มันท้าทายอ่ะเนาะอย่างเช่นปีนเขาปั่นจักรยานทางไกลปีนน้ำแข็งอะไรแบบเนี้ยเธอพร้อมท้าทายทุกอย่างเลยเธอบอกว่ายิ่งลำบากยิ่งดีเลยนะคะซึ่งเธออาจจะทำได้ไม่ดีมากแต่เธอก็พยายามอยู่เสมอนั่นก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เธอสนใจมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยค่ะเธอบอกว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานมีทั้งการเตะการต่อยการใช้ศอกการใช้เข่าการกอดแล้วก็การเหวี่ยงตีคู่ต่อสู้ให้สับสนเธอบอกว่ามันเป็นงานหินเลยแหละแต่เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งในคลาสของเธอเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในผู้เรียนที่อายุมากที่สุดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนมาเรียนก็จะเป็นผู้ชายอายุราวๆ 20-30 ปีที่มักจะรีบถอดเสื้ออวดรอยสักอย่างรวดเร็วทว่าอย่างนั้นนะคะประเทศไทยมีรีสอร์ทมากมายที่ส่งเสริมการชกมวยสากลการออกกำลังกายการลดน้ำหนักและมวยไทยโดยรัฐบาลไทยเองก็สนับสนุนมวยไทยโดยตรงวีซ่าทั่วไปจะมีอายุเพียง60วันแต่ตอนนี้คุณสามารถขอวีซ่าการศึกษาพิเศษได้นานถึง3เดือนถ้าคุณมาเรียนมวยไทยฉันต้องการสถานที่ที่ฉันสามารถฝึกซ้อมกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะวันละ3มื้อแล้วก็กลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกครั้งหลังจากที่ผ่าตัดเท้าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะซึ่งเธอก็ได้บอกถึงตารางการฝึกซ้อมมวยโดยคร่าวๆเนี่ยว่าตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการปั่นจักรยานผ่านทุ่งนาราวๆระยะทางประมาณ19กิโลเมตรหลังอาหารเช้าเข้าชั้นเรียนมวยไทย1ชั่วโมงครึ่งในช่วงบ่ายฝึกออกกำลังกายวิ่งแล้วก็โยคะอีก2ชั่วโมงซึ่งเธอบอกว่าข้อดีของอากาศในประเทศไทยบ้านเราก็คือมันทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นรู้สึกเหมือนแขนขาได้รับการหล่อลื่นอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งหลังจากสัปดาห์แรกเธอก็เหนื่อยล้าหมดเรี่ยวหมดแรงค่ะกล้ามเนื้อทุกส่วนนี่ปวดร้าวเลยนะคะซึ่งก็ไม่แปลกใจเนาะเพราะว่าเป็นการฝึกที่หนักจริงๆเนาะเธอบอกว่าขาของเธอเนี่ยมันมีรอยช้ำดำแบบเยอะไปหมดเลยหัวเข่าก็มีแผลแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกนี่ก็แบบเจ็บเธอบอกว่าแทบจะยกขาซ้ายไม่ขึ้นเลยแหละยกขึ้นได้ก็แค่ไม่กี่นิ้วนะคะแพ็กเกจของเธอเนี่ยก็จะรวมถึงบริการนวดในห้องพักทุกวันด้วยแต่ขนาดมีนวดทุกวันเธอก็ยังรู้สึกเหนื่อยมากเลยอยู่ดีนะคะแต่เธอก็ไม่ได้เป็นคนเดียวในชั้นเรียนนะที่เหนื่อยขนาดนี้อาการหนักขนาดนี้นะเพราะว่าผู้ชายอายุ30กว่า
ก็มีอาการใกล้เคียงกับเธอด้วยเหมือนกันแล้วก็ทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องของสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่2เธอบอกว่าเธอรู้สึกร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฟิตขึ้นเยอะเลยน่าจะเป็นผลมาจากการควบคุมอาหารนะคะอาหารที่ว่าเขากินอะไรกันบ้างก็จะมีเนื้อไก่หรือปลาย่างกินผักสดกินผลไม้สดค่ะแล้วก็ออกกำลังกายวันละ4ชั่วโมงซึ่งเธอบอกว่าคนที่ฝึกซ้อมจริงจังบางคนนี่เตรียมตัวชกจริงนะคะเขาก็จะได้รับคาร์โบไฮเดรตเพิ่มด้วยแต่ขาของเธอก็ยังคงหนักอึ้งอยู่ดีโค้ชของเธอนะคะเป็นอดีตแชมป์มวยไทยค่ะแนะนำเธอให้ไปฝึกมวยสากลแทนจะได้ไม่ต้องเตะหรือเข่าแต่ว่าให้ออกหมัดแทนซึ่งมวยสากลเนี่ยน่าจะเน้นการต่อยมากกว่าการใช้เท้าใช้เข่าเหมือนมวยไทยเราเนาะเธอก็ทำตามคำแนะนำนะคะแขนของเธอก็ยังปวดอยู่ดีแหละแต่ก็แข็งแรงขึ้นซึ่งถือเป็นข้อดีค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อของเธอนี่มันก็เริ่มเด่นชัดขึ้นแล้วแม้จะรู้สึกปวดแขนขาบ้างแต่ว่าเสียงนวมนะคะเสียงต่อยนวมเนี่ยเธอบอกว่ามันช่วยระบายความเจ็บปวดออกไปได้ในระดับหนึ่งเลยนะเธอจะชอบอวดแผลที่หัวเข่ากับทุกคนที่เธอคิดว่าเขาอาจจะสนใจเนาะเธอจะบอกว่าแผลนี้ได้มาจากการเรียนมวยไทยนะครั้งหนึ่งนะคะเธอไปอวดกับคนขับแท็กซี่ค่ะแล้วเธอก็ยิ้มแป้นเลยเพราะว่าคนขับแท็กซี่เขาถามอายุว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าแม่เขาเนี่ยอายุ45ปีคงไม่มีวันมาเรียนมวยไทยหรอกซึ่งสำหรับเธอนั่นคือคำชมเลยแหละเธอว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากนั้นเธอก็ใช้เวลาอีก4สัปดาห์ในประเทศไทยของเราที่ยิมอีก2แห่งในพื้นที่อื่นๆของประเทศค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นการเข้าชั้นเรียนฟิตเนสร่างกายของเธอก็เริ่มคุ้นเคยกับสภาพพอเธอกลับไปบ้านที่นิวยอร์กเธอบอกว่าเธอคิดถึงเสียงนวมที่ถูกหมัดต่อยนะคะเธอก็เลยลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนมวยไทยทุกสัปดาห์ในละแวกบ้านค่ะอายุเฉลี่ยของนักเรียนคนอื่นๆเนี่ยประมาณ18ปีค่ะแต่อายุของเธอคือ56ปีซึ่งอันนี้ก็เป็นการมารีวิวการเข้าค่ายฝึกมวยไทยในประเทศไทยของเรานะคะจากนักเขียนแล้วก็นักข่าวคนดังของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการรีวิวจากคนมีชื่อเสียงนะในความรู้สึกส่วนตัวแล้วชื่นชมเธอนะคะที่เธอมุ่งมั่นแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพของตัวเองดีมากๆเลยแล้วก็ภาคภูมิใจมรดกทางวัฒนธรรมไทยของเรานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจร่วมของเราชาวไทยก็เลยนำเรื่องนี้มาแบ่งปันกันค่ะว่าการร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาสืบสานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นสมบัติให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแค่ไหนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ